กันเลือก2อันนี้เพราะกระเทยต้องชอบขนนกและเลื่อมคือชอบเลื่อมเลื่อมเงินเห็นไหมกระเทยเนาะชอบสีแดงเห็นไหมอ่ะเลือกชุดนี้เลือกชุดนี้เอาใหม่ฮายฮายค่ะฮัลโหลกันดาษหน้าสดยิ่งกว่าปลาในตลาดอีกแล้วนะคะวันนี้ดิซันนะคะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นตื่นใจเพราะงานแรกที่ได้ทำการเปิดศักราชการบินไปเปิดดวงที่ญี่ปุ่นและการบินกลับมาเปิดประตูดวงใหม่ของดิฉันเริ่มด้วยงานร้องข้ามกัมพีเป็นการร้องข้ามกัมพีรอบที่2ของดิฉันแต่รอบนี้เนี่ยดิฉันจะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าด้านหลังจะไม่มีคนสามและนี่คือกระเป๋ารองเท้าและเครื่องประดับทั้งหมดเธอมันเหมือนเล็กนะแต่ความสูงคือสะโพกฉันจ้ะคือเป็นกระเป๋าใบใหญ่เพื่อไม่เป็นการไปสายนะคะขออนุญาตเดินทางเลยนะบัดนี้เชิญค่ะถึงที่ต้องไปแล้วค่ะเหมือนเสียงไม่จริงไม่มีความเป็นพี่เลยนี่คือรายการอะไรคะนี่คือรายการป่าเลดี้จักกี้ค่ะต้องบอกคุณนะคะใช่ในโทรศัพท์ที่เขียนเอาออกไปหรือยังคะว่าอยู่ประเทศไหนวันนี้ไปบอกว่าเอาไปถามบอกกันแล้วกลับมานานแล้วผมก็งงว่าทำไมทุกคนถามว่ากลับมาหรือยังใช่ผมก็งงผู้เขียนว่าเวียดนามอยู่ข้างหลังเดี๋ยวต่อไปจะเขียนที่ประเทศจีนละอ๋อโอเคเพราะว่าอารามเดอะเวิลด์อ่ะคุณเร็วกล่องของบ้านดาวจากที่เมื่อกี้เขาทำมาไว้เด็กๆทุกคนจะต้องออกจากบ้านด้วยกระเป๋าเดินทาง1ใบใช่แค่นั้นน่าจะมีแค่ยกทรงกางเกงในก็ได้แต่ก็มีก็เดินทางไปก่อนต้องมีอีกโอเคขู่ฟ้องๆใครเจอเนี่ยใช่แต่ที่มันแบบมันไม่สมศักดิ์ศรีก่อนน้ำอุ่นเปิดมาคืออะไรครับหนองงูเห่าเห็นไหมไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมกระเป๋าลงฝั่งนี้เป็นอะไรนี่ค่ะฝั่งนี้เป็นเครื่องประดีเครื่องประดับโล่งทำไมโล่งขนาดนี้ล่ะโล่งอยู่ในนี้เท่านี้คุณถามว่าเล็กกว่านี้ได้ไหมกระเป๋าได้แต่ก็เอาอันใหญ่ๆให้มันสมเกียรติงูเห่านะครับขู่ไว้ก่อนมาเรียนมาเรียนมาเรียนไม่รู้เอามาก่อนเอามาก่อนได้เราดูแบบแสดงแสงงานุภาพอ่ะชดโอ้โหแดงแบบว่าแดงหนักแล้วอยากจะให้ทุกคนมองไปที่เรื่องของชุดเลยให้มองข้ามในเรื่องของไม่แปลงไปอ่ะมีแค่4เฮ้ยเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะว่าจะใส่ชุดไหนไม่มีชุดไหนในใจนะมีชุดไหนไหมคะอยากใส่ชุดไหนสวยหมดเพราะเราเลือกกันมาแล้วอย่าแอบอย่าแอบสิผมตีกันมาแล้วเอาเหรออย่าแอบชอบอย่าแอบไม่ชอบอย่าแอบไม่ชอบอย่าแอบชอบเดี๋ยวต้องอย่าใส่ชุดสีอะไรคะสีแดงก็สีแดง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 เอาสีแดงสีแดงใส่พอดีต้นนี่ต้นเลยอยากใส่การกินใส่ต้นใส่ต้นบุรีโทนที่อ้าวหนูบุรีตัวไหนย่างจิตใจต่ำช้าจิตใจต่ำช้าเดี๋ยวนะเฮ้ยกูงงกันนะฉันเลือก2อันนี้เพราะกระเทยต้องชอบขนนกและเลื่อมอ่ะอย่ากลับเลือกอันไหนชอบเลื่อมเลื่อมเงินเห็นไหมกระเทยเนาะกระเทยต้องมีเลื่อมอ่ะยายแจ็คยายแจ็คชอบสีดำทำไมอ่ะเพราะเห็นเลื่อมแตกละยายแจ็คชอบสีดำเพราะว่าแหละอำพรางหุ่นอำพรางหุ่นด้วยแล้วเลยป้าตอนใส่เป็นกุญแจงั้นเดี๋ยวเราจะมาถามในส่วนของยิมแล้วก็ในส่วนของอีมอลว่าชอบสุดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเคาะอะไรทีโอเคจ้าไปเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันครบองค์ประชุมแล้วเดี๋ยวจะขอให้คุณเรียมกับคุณพี่หมอหมอจริงๆคือว่าจัดหมอคุณพี่หมอนะคะช่วยทำการเลือกชุดให้หน่อยขอโทษนะพี่ยิมถามใส่ไปไหนผ่านการวันนี้ค่ะพี่มาเยี่ยมเราต้องแพง
สายให้ฉันดูใช่ไหมเห็นไหมหนึ่งสามหนึ่งแน่คือเขาเป็นหนีน่ารักเลยดูสั้นๆเล็กๆเนาะมัดเนาะเล่นติดเล่นอะไรแล้วเผื่อเวลาชุดนี้เอาไม่ทำไมอ่ะชาหลอดว่าไงครับทุกคนว่าไงถ้าเลือกชุดเดียวต้องเอาชุดไหนไม่ตกลงอันนี้สองอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สองไม่ได้ใส่เยอะแยะตอนนี้เราจะหาหนึ่งชุดเพื่อเข้ารายการคือเอางี้ไหมใส่แม่งหมดเลย4ชุดเขามีเว้นว่างให้เราได้ใส่นะเขามีเว้นว่างตลอดแต่จะกี้เพราะว่าหวานปุ๊บก็ต้องทำมาแน่นก่อนรอหลังแม่งเปลี่ยนแม่งปุ๊บเบรกเดี๋ยวนะจบยังไงเนี่ยทุกชุดไม่หรือแม่จะแบบเป็นชุดประจำชาติเลยเอาละออกแบบโดยห้องเสื้ออึ่งอ่างปลาจิงโกอบอบเสื้อผ้าเราก็มีรองเท้ามือมาใหม่เยอะแล้วเสื้อผ้าเราก็มีเยอะก็ใส่แม่งไม่หมดเลยได้ในเมื่อตอนกูออกกูจะถอดกระโปรงบริเวณทีได้ทำไมมึงจะเปลี่ยนสีชุดไปได้จักกี้ดูจับไม่จับดูจับด้วยพี่บีบอกให้ฉันกระโดดฉันก็จะถามพี่บีว่าฉันกระโดดสูงแค่ไหนสีชุดค่ะมาเราไปชอบร่วมกันใกล้ๆเราไปชอบร่วมกันมาค่ะแล้วมาแล้วพี่มาหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะทำได้ไหมกับตำนานบทใหม่ของแจ็คกี้ตอนนี้เริ่มแต่งนะถ้าผมจะขาดเดี๋ยวไม่ทันละค่ะได้ค่ะข่าวเสร็จค่ะแต่ไม่ต้องกลัวเลยแจ็คกี้ไม่เคยกังวลเพราะมีเพลงเป็นของตัวเองแจ็คกี้จ้าไปแจ็คกี้จ้าโดนแต่เริ่มเลยแจ็คกี้จ้าไปรอรับแจ็คกี้จ้าชื่อแจ็คกี้แต่เดี๋ยวต้องมาเซ็นค่าลิขสิทธิ์นะเพราะนี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คิดด้วยเหรอคิดด้วยเหรอไม่คิดจะให้ใช้ฟรีเอ๊ะค่ะหายไปไหนโอ้โหเฮ้ยเอาจริงเหรอยังไม่เลิกเลยเนี่ยคิดว่าไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดไม่ว่านะแล้วชุดใหญ่ซะด้วยมาเต็มเลยอ่ะไปแล้วครับพี่ครับเร็วเดี๋ยวฉันเดือดร้อนจริงนะทำไมก่อนฉันเดือดร้อนจริงนะทำไมก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด1 2 3 4 5 6เปลี่ยนชุดเร็วมากเปลี่ยนชุดเร็วมากแจ็คกี้เก่งมากถ้าเทียบกับแจ็คกี้อ่ะใครเก่งกว่ากันกำลังขยับหนีเลยแจ็คกี้ขอตามสเต็ปเป๊ะๆเลยนะมาจังหวะมาไปครับวิ่งข้าเหมือนจะล้มตลอดเวลาอยู่ตรงนี้ตรงไม่ได้ตรงนู้นตอนนี้ไม่ต้องถามถึงเรื่องเนื้อร้องนะไปหมดละสวัสดีค่ะอ่ะเร็วค่ะเร็วพี่ขอบคุณมากนะบารมีรอบนี้ของคุณพี่สวยงามสวยสามมีลูกมีผัวในการเย็บไม่ให้เห็นฐานนมใช่โอ้ตอนนั้นพี่ยิมเป็นดูมากเนื่องจากได้เป็นสีขาวพี่ยิมเป็นสิ่งแต้มไปเลยค่ะเลยเป็นสีแดงพร้อมแล้วชุดต้องได้แหละชุดสุดท้ายละมีแค่นี้นี่เป็นคนแรกในรายการร้องข้ามกำแพงนะที่เปลี่ยนชุดทุกเบรกใช่แล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครับเราจะมีเพิ่มมาอีก1เบรกฮะชุดพอมั้ยคะไม่พอชุดไม่พอพกมาแค่นี้พกมาแค่นี้นี่คือชุดสุดท้ายแล้วค่ะให้เธอผู้ดีเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นทวงทำนองคับคาน
ทัดทอและเรียนร้อยคำที่เป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดขอบคุณมากมากค่ะพี่ดูขอบคุณที่แบบว่าให้เกียรติหนูค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เปิดกำแพงออกมาเป็นพี่ดูค่ะดีใจเช่นกันครับดีใจที่เห็นหนูเติบโตมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นที่รักของหลายๆคนไปต่อนะพี่เชียร์ขอบคุณมากค่ะขอสั้นแต่มันเอาละค่ะสรุปเราก็รู้แล้วว่าหลังกำแพงของเราก็คือพี่ดุ๊กกราบค่ะขอบคุณพี่ดุ๊กมากค่ะที่มาให้เกียรติกับทางเราตอนพี่อยู่หลังกำแพงเป็นยังไงบ้างพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่พยายามจะป่วนน้องยังไงได้บ้างเพราะว่าทุกคนบอกว่าน้องนี่แบบว่าโหแหลมคมมากทีมงานบอกว่าน้องนี่เก่งมากคือสามารถทายได้ทุกคนก็เลยขอว่าให้พี่มาแล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยช่วงท่อนแรกๆเนี่ยก็ต้องพยายามไม่ให้เป็นเสียงตัวเองคือความที่ไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วยังจะต้องพยายามด้วยเนี่ยก็ลุ้นว่าน้องจะทำได้ไหมนั่นแหละค่ะทุกคนคะนี่ก็คือหนึ่งในความประทับใจวันนี้ประทับใจมากๆนะคะขอบคุณพี่ดุ๊กเช่นกันค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเปิดตัวหลังกำแพงมารู้สึกไงบ้างตื่นเต้นตกใจไม่คิดว่าจะเป็นพี่ดุ๊กไม่คิดว่าจะเป็นพี่ดุ๊กเลยค่ะใช่ไหมฉันกับพี่ก๊อฟก็นั่งกันกับพี่ต้นว่าเธอไม่มีทางทายถูกหรอกไม่มีทางหนูอยู่หลังกำแพงคือหนูคิดเหมือนกันนะไม่แต่เธอคิดตั้งแต่ตอนเธอเริ่มร้องแล้วฉันพี่ต้นพี่กระโดดร้องกันใหญ่เลยเพราะหน้าเธอออกเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเธอไปรอดูเทปเธอนะหน้ามันออกเลยว่าเธอแบบกังวลมากไม่ได้กังวลร้องเพลงนะแต่กังวลว่าแบบเป็นใครใช่ไหมใช่มันดูรู้เลยไงทำอะไรไม่ได้ค่ะทำใจแต่ว่าวันนี้แฟนเปลี่ยนชุดของเราก็ได้เรื่องได้ราวนะเป็นการเปลี่ยนชุดที่ไม่ทำให้เขาสายเลยใช่เราไม่ทำให้เสียเวลาเลยพอเปลี่ยนชุดปุ๊บเราเข้าก่อนเลยใช่เพราะเรากลัวคนด่าเพราะเรากลัวคนด่าและนี่คือต้นเหตุก็คือด้วยความที่ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีนะใช่เพราะเรากฎของบันดาลเราก็มีเตรียมไว้ก่อนเหลือดีกว่าขาดอะไรไงต่อใช่ก็เลยลงท้ายที่การใส่ทุกชุดไปเลยจบๆแล้วตอนที่พี่ดุ๊กพูดถึงเธออ่ะเธอเป็นไงบ้างฉันน้ำตาไหลเลยนะฉันไม่ทำเลยใช่ไหมพอพูดถึงเธอดีมากขอให้ไปต่อนะใหญ่คำเนี้ยเนาะน้ำตาจะไหลอ่ะจริงอ่ะพูดเรื่องถึงพี่ดุ๊กหน่อยขอบคุณพี่ดุ๊กมากนะคะที่มาให้เกียรติจักกี้นะคะก็คิดว่า1โมเมนต์นี้น่าจะอยู่ในความทรงจำจักกี้ตลอดไปขอบคุณพี่ดุ๊กมากที่มานะคะขอบคุณรายการ The War Song ด้วยที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่เป็น The War Song ก็น่าจะไม่มีวินาทีแบบนี้ในชีวิตแน่นอนนะคะขอบคุณมากแต่รอบหน้าขอมาเป็นคู่ค่ะอยากมีในส่วนของที่ปรึกษาตอนนกเราเยาตอนนกปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปโอเคค่ะและคลิปแบบนี้นะคะจะต้องรับกำลังใจจากทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไฟให้ด้วยนะในช่อง